ท่านผู้นำคิมจองอิลสลิกหรือคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือกลายเป็นเกมแอคชั่นตะลุยด่านน่าจะเป็นครั้งแรกในโลกที่ท่านผู้นำแห่งเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึนกลายมาเป็นเกมแถมไม่ได้เป็นแค่ตัวละครประกอบในเกมแต่อย่างใดแต่ได้รับบทตัวเอกของเกมเลยด้วยเกมนี้มีชื่อว่า Korean Leader เป็นเกมแอคชั่นยิงตะลุยด่านคล้ายๆเกม Contra โดยมีกราฟิกแบบย้อนยุคเอาใจคอเกมสมัยก่อนเนื้อหาของเกมเราต้องบังคับท่านผู้นำคิมจองอิลสลิกเกาหลีเหนือต่อสู้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาในเกมจะมีด้วยกัน7ด่านซึ่งจากในคลิปตัวอย่างจะเห็นว่ามีฉากที่ท่านผู้นำขี่ปลาโลมาบ้างขี่ยูนิคอร์นบ้างไล่ยิงศัตรูพังไปด้วยเกม Korean Leader สร้างโดยบริษัทเกมหน้าใหม่อย่าง Money Horse จะมีวางจำหน่ายทั้งบน PC และโมบายจากเว็บไซต์ผู้ผลิตคาดว่าจะวางจำหน่ายสิ้นปี2014นี้